วันนี้มันมีคำหนึ่งอะลูกปัดเธอจำได้ป่ะที่เขาบอกว่าเขาจะไปเซ็น MOU วันที่22พฤษภาหลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะทำไมมันต้องเป็น22คุณผู้ชมครับแล้วอย่าหาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวขอขึ้นภาพที่นั่งคู่ขนานกันมาหน่อย313เสียง313เออ313ตอนแรกเนี่ยถ้าเราคิดเผินๆเอ้ยก็คงไม่มีอะไรมั้งปรากฏว่ามีคนเนี่ยที่เขาไปวิเคราะห์กันนะฮะว่าถอดรหัสไนยะคุณผู้ชมฮะของการวันแถลง MOU โดยอ่ะลูกปัดมันมีไนยะยังไงให้เปิดดูเต็มๆจอสักนิดนึงเนี่ยนะฮะค่ะมันตรงกับวันไหน22พฤษภาครับลูกปัด22พฤษภานะคะถ้าไปในปี2557ก็คือวันรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถ้ากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้22พฤษภาคม2566เป็นวันที่8พรรคร่วมนั้นจัดตั้งรัฐบาลเตรียมเซ็น MOU กันนะคะคุณผู้ชมฮะดูจากภาพนี้น่าสนใจนะฮะเลือกวันเดียวกันเลยมุมหนึ่งคือคุณรัฐประหารปี57แต่วันที่22 8พรรคคือวันที่ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เอารัฐประหารเห็นวันไหมฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนอกจากไนยะถอดรหัสวันที่22มันยังมีอีกอันหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเขาคิดเอาไว้หรือเปล่าเป็นการคาดเดานะจำนวนส.ส.ทำไมต้อง313คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเท่าที่เราดู22พฤษภาคมตรงกับวันรัฐประหารและส.ส.พรรคของคุณพิธากับพรรคร่วมได้313รัฐประหารเมืองไทยตรงกับ13ครั้งค่ะตรงที่13พอดีแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยเพราะก่อนหน้านี้ไปดึงพรรคใหญ่มาก็ได้ถูกไหมแต่ก็ดึงพรรค1เสียงพรรค2เสียงจนเสียงมันมาเสด็จที่313แล้วมันก็ตรงกับเลข2ตัวท้ายรัฐประหาร13ครั้งครับเมืองไทย22พฤษภาคมคือวันรัฐประหารในอดีต มันต่างกันตรงที่ปี57ทหารยึดอำนาจแต่ปัจจุบันประชาชนเป็นคนให้อำนาจมีไนยะไหมนี่คือการถอดรหัสเลิกวันที่22พฤษภากับจำนวนส.ส.ใช่หรือไม่ขณะที่วันนี้ลูกปัดแนะนำพรรคหนึ่งสิใน313เสียงเราเนี่ยจะคุยกับพรรคแรกๆเลยเท่นที่เขาเชิญมา1เสียงก็เชิญมา2เสียงหลายคนจะบอกเอ๊ะทำไมคุณพิธาเชิญพรรค1พรรค2เสียงเข้ามาอย่างวันนี้คือพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณผู้ชมเห็นในกรอบรูปใช่มั้ยครับเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยเขามี2เสียงปรากฏว่าวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณวัศวรรณซึ่งไหนเปิดภาพคุณวัศวรรณหน่อยวันนี้คุณวัศวรรณเองออกมาเปิดใจกับช่อง8ถามบอกเอ๊ะทำไมอยู่ๆถูกดึงเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วมีบทสัมภาษณ์ด้วยเห็นบอกว่าวันนี้คนก็ฮือฮาคนนี้นะใช่ค่ะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเป็นพรรคใหม่เลยไม่ใช่หน้าตาก็ถือว่าใช่ด้วยเขาบอกเนี่ยคุณไปเปิด TikTok ดิลูกปัดมีคนเพลงอะไรนะอะไรอะไรอานิโยโมโตะอะไรนะลูกปัดที่เธอร้องอ่ะที่มีโนโตะอ่ะค่ะเออนั่นแหละมีเพลงเนี้ยกับหน้าเขาเขาบอกหน้าคล้ายคุณอะตอมนะอะตอมชนะการนักร้องปรากฏว่าวันนี้นอกจากความสามารถเห็นบอกจริงๆอุดมการณ์เขาเดียวกันคืออะไรนะเป็นกลุ่มอบจ.เก่าใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตัวว่ายังไงบ้างลูกปัดวันนี้ค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณวัศวรรณนะคะบอกว่าพรรคเพื่อไทยรวมพลังมีอุดมการณ์ทางการเมืองคืออุดมการณ์ประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเลยแล้วรณรงค์หาเสียงเนี่ยมีนโยบายสอดคล้องกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งได้มา2เขตนะคะมีความตั้งใจจุดยืนก็คือเรื่องของการที่สนับสนุนคุณพิธาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศดึงดูดนักลงทุนมันมีก็คือพื้นที่เขาคืออุบลแล้วปรากฏเขาได้2เขตคนก็เลยบอกเฮ้ยทะลุชนะเพื่อไทยขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมฮะจนกระทั่งหลายคนเองเนี่ยก็ยังแปลกใจบอกดูจากชื่อพรรคสิฮะเพื่อไทยรวมพลังจนวันนี้มีคนไปถามทางเจ้าตัวบอกเนี่ยที่ชนะอุบลทะลุขึ้นมาได้2ที่นั่งเนี่ยเป็นเพราะชื่อคนเขาจำผิดหรือเปล่าเพื่อไทยไงเพื่อไทยแต่ของเขาเป็นเพื่อไทยรวมพลังเจ้าตัวบอกไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคนเลือกเพื่อไทยเขาก็ต้องรู้ถูกไหมคนเลือกเขาคะแนนเขาก็ทิ้งห่างเหมือนกันดังนั้นที่เขาทะลุขึ้นมาได้2ที่นั่งเหนือความคาดหมายไนยะอุดมการณ์เขาก็ตรงกับก้าวไกลแม้ว่าชื่อเนี่ยถ้าดูเผินๆก็คือเพื่อไทยแต่ของเขาเป็นเพื่อไทยรวมพลังลองฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจนะวันนี้ถูกดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลครับก็นโยบายเรื่องปลดหนี้ครับหนี้สินของเกษตรกรนะครับที่เป็นหนี้เสียคือเราเปลี่ยนให้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยให้เป็นเหมือนโรงพยาบาลหนี้นะครับก็คือ
เราไปแก้กฎหมายนะครับนอกจากหนี้สินเกษตรกรแล้วให้รวมถึงหนี้สินอื่นๆด้วยนะครับหนี้นอกระบบอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้พี่น้องเกษตรกรภาคอีสานนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับผมเองก็อยากจะเอางบประมาณไปเพิ่มก้อนเงินตรงนี้นะครับจกจากกระเป๋าซ้ายนะครับไปกระเป๋าขวาเพื่อที่จะเพิ่มงบประมาณตรงนี้เอามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตอนนี้คือมันยังไม่พอเพียงนะครับก็เหมือนจับฉลากครับมี100คนลงทะเบียนมี 1,000 คนกว่าจะได้ก็คือนานผมอยากจะมาเพิ่มตรงนี้เพราะว่าหนี้สินทุกคนมีหนี้ถูกไหมครับผมไปลงพื้นที่ถามมานะครับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอุบลเนี่ยถามแล้วบอกว่ามีใครไม่มีหนี้ไหมก็ทุกคนตอบว่ามีทุกคนนะครับยกมือหมดนะครับก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้นะครับรวมถึงนโยบายของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของศูนย์กลางของเศรษฐกิจของภาคอีสานใต้นะครับผมก็พวกช่องงานม้านะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับพุ่งเดินขบวนนะครับด่านถาวรก็ผลักดันนะครับช่องงานม้ารวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับถนนหนทางตอนนี้ก็ยังขาดนะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่ติดอยู่ชายแดนครับผมก็แล้วก็ตัวผมเองก็เห็นด้วยกับนโยบายกระจายอำนาจนะครับเลิกรัฐรวมศูนย์นะครับก็กระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็ยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่ครับยกเลิกเกณฑ์ทหารเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนั่งฉากส้มมาเลยนะฮะอยู่พรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอุดมการณ์ตรงกันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ทางเจ้าตัวเองก็บอกว่าคือก็ไม่นึกเหมือนกันว่าคุณพิธาจะดึงเข้ามาร่วมอย่างที่บอกนะฮะพอไปเห็นตัวเลขวันนี้แน่นอนก็คือทางด้านของคุณวัชอะไรนะวัชวัตค่ะวัชวัตนะฮะคุณวัชวัตก็เลยทำให้มาเติมเป็น313เสียงใช่ค่ะนี่ฮะอ้าวนี่คือน้อยด้วย29เองอ๋อ29ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลยคุณผู้ชมครับเราอยากให้ดูตรงนี้ฮะแม้ว่าวันนี้การจัดตั้งของรัฐบาลเนี่ยก็คือคุณพิธาหลังจากนี้คุณพิธาจะไปยังไงต่อกับไทม์ไลน์วันเวลาต่างๆให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มจอหน่อยนะฮะเราจะได้นายกที่ชื่อพิธาเมื่อไหร่หรือสุดท้ายจะไปถึงฝั่งฝันไหมดูสเต็ปของปฏิทินเลยนะครับเลือกตั้งผ่านมาแล้ว14พฤษภาส่งเทียบเชิญแถลงข่าวและเดี๋ยว22ถือเลิกวันที่มีการรัฐประหารแต่เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่ประชาชนเลือกเข้ามา22พฤษภาจะเซ็น MOU และหลังจากนั้นต้องรอกกต.นะฮะรับรองผลอีก610วันใช่ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎาถูกไหมฮะค่ะและหลังจากนั้นแน่นอนปฏิทินก่อนจะได้นายกจำเป็นต้องได้ประธานสภานะฮะใช่ค่ะแล้วเชื่อว่าโควต้าประธานสภายังไงก็ต้องมาจากฝั่งของก้าวไกลตอนนี้ทุกคนกำลังคาดการณ์กันไปถึงนายกแต่ทุกคนอาจจะลืมไปว่าบันไดขั้นแรกต้องเอาประธานสภาก่อนถามว่าเพราะอะไรเพราะประธานสภาเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าถูกไหมฮะแล้วโดยหลักเสียงข้างมากประธานจะต้องเป็นพรรคเสียงข้างมากและหลังจากนั้นจะเปิดประชุมสภาก็คือปฏิทินคือสิงหาและแน่นอนว่าถ้าสมมุติสำเร็จจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและถวายสัตย์ปฏิญาณและกันยาแน่นอนจะนำครม.ร่วมแถลงนโยบายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรสะดุดกันยาไม่ต้องกันยาละฮะตั้งแต่สิงหาเราน่าจะเรียกเขาได้เต็มปากว่านายกรัฐมนตรีใช่ค่ะถ้าไม่มีอะไรสะดุดแล้วถามว่าวันนี้ถ้าเราดูไปและให้ได้ความรู้ไปด้วยมุมนึงก็ต้องฟังจากอาจารย์วิษณุเครืองามนะฮะเดี๋ยวกลางปฏิทินนี้เอาไว้อยากให้ฟังท่านอาจารย์วิษณุเครืองามถามว่าปฏิทินนี้มีโอกาสเคลื่อนไหมกว่าพิธาจะได้นั่งนายกจริงๆเนี่ยอาจารย์วิษณุพูดบอกว่าคุณผู้ชมฮะมันมีมุมหนึ่งวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุบอกว่าใครเคยบอกว่าก่อนหน้านี้สมัยของพลังประชารัฐเหมือนกับเรือเหล็กถูกไหมใช่ค่ะอันเนี้ยมันยิ่งกว่าเรือเหล็กอีกสำหรับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะเสียงส.ส.ไม่ต้องไปนับส.ว.นะส.ส.วันนี้ทะลุขึ้นมา313เสียงมันมากกว่าพลังประชารัฐก่อนหน้านี้มันจึงมากกว่าเรือเหล็กขณะเดียวกันอาจารย์วิษณุส่งสัญญาณอันหนึ่งท่านพูด2วันแล้วนะคือเข้าใจตีความว่าขอให้ก้าวไกลเนี่ยอาจจะต้องใช้วาจาในการรู้จักเขาเรียกว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงต้องใช้วาจาอ่อนหวานบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือรู้จักการพูดเพราะถ้าพูดกันตามตรงพรรคก้าวไกลเนี่ยจะตรงมากบางท่านก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นสไตล์ว่าดุเดือดเลยอาจารย์วิษณุบอก
ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงต้องค่อยๆพูดจากันแล้วถามบอกอาจารย์ดูปฏิทินเนี่ยสมมุติว่าสวเขาไม่ให้จริงๆเนี่ยนะมันจะเอาชื่อคุณพิธากลับมาได้ไหมอาจารย์วิศนุบอกก็กลับได้ถูกไหมฮะก็สามารถที่จะเอาชื่อนี้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโหวตมันทุกวันนั่นแหละชื่อเดิมก็ได้ค่ะและอย่าลืมนะฮะถ้าสมมติคุณพิธาไม่ผ่านแรงกดดันไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลเลยนะฮะสังคมจะไปหาสวถูกไหมว่าเฮ้ยสวทำไมถึงอะไรเป็นอย่างนี้ดังนั้นโหวตได้ทุกวันครับผู้ชมฮะขณะเดียวกันอาจารย์วิศนุยังบอกอีกว่าถามว่ามันมีโอกาสจะใช้ชื่อนายกนอกบัญชีได้หรือไม่อาจารย์วิศนุบอกกฎหมายมันก็มีแต่อันนี้ต้องเป็นอีกกรณีนึงซึ่งมันยากสุดท้ายยังไงถ้าสมมติพิธารอบแรกไม่ได้ถ้าเขายังเห็นร่วมกันอยู่เขาก็เสนอพิธาใหม่ลองฟังเสียงอาจารย์วิศนุหน่อยฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็ดูว่าจะรวบรวมได้เป็นแผ่นได้ดีก็มันมากกว่า309หรือ3ไปก็ถือว่ามันคงถาวรตัวเลขเกิน250เนี่ยรัฐบาลที่แล้วผมยังบอกก็เหลือเหล็กอะไรอันนี้มันยิ่งกว่าเหล็กอีกแต่ว่าถึงไงก็ต้องอาศัยเสียงสวอีก60ก็อาศัยสำหรับตอนบทอะไรเลือกนายกแล้วก็อาจจะต้องอาศัยอีกเมื่อจะมีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมถึงได้พูดไปวันก่อนที่ทำเนียบบอกว่าเชื่อเถอะว่าปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาไมตรีแรกได้ดังใจจงผมยังยืนยันอยู่ค่อยๆพูดค่อยๆจาเรามีเวลาตั้ง60วันกว่าจะประกาศรายชื่อส.ส.แล้วก็กว่าจะถึงเวลาเลือกนายกมันก็บวกเข้าไปอีกก็30วันนี่มันรวมแล้วก็3เดือนใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจหลายคนผมคิดได้ทราบว่าหลายคนในซีทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอดูและช่วงหน้าจะกลับมาคุณผู้ชมฮะสำคัญที่สุดประชาธิปัตย์เหมือนส่งสัญญาณแต่ไม่ได้ว่าเขาจะขอเข้าร่วมนะเขาส่งสัญญาณว่าเขาจะให้คะแนนคุณพิธาซึ่งเอ๊ะเมื่อกี้นี้เป็นไปได้ไหมขึ้นตัวเลขหน่อยสิที่บอกสว.เหลือ30ประชาธิปัตย์มี25ค่ะถ้าประชาธิปัตย์โอเคด้วยนั่นก็แสดงว่าจะส่งคุณพิธาส่งถึงฝั่งฝันใช่ไหมและด้วยความเคารพเชื่อประชาธิปัตย์ได้ใช่ไหมล่ะว่าคุณจะไม่มีข้อแม้วันข้างหน้า